ครับขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report นะคะรายงานสดจากโชว์รูมเบนซ์ NK ค่ะครับเหมือนเช่นเดิมนะคะตอนนี้หนูกับพี่โจ้ค่ะเราก็อยู่กันที่เบนซ์ NK ค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมรถเบนซ์คุณภาพอันดับ1ของไทยพร้อมด้วยศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรค่ะใช่ครับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดนะครับนอกจากคุณภาพรถแล้วนะครับ1นะครับโชว์รูมนะครับต้องได้รับมาตรฐาน2นะครับต้องมีบริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นครับถูกต้องค่ะในส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะลองเข้ามาที่โชว์รูมเบนซ์เฮของเราค่ะเพราะว่าโชว์รูมของเรานะคะมีพื้นที่มากกว่า5ไร่พร้อมด้วยศูนย์มาตรฐานนะคะที่ขนาดใหญ่เลยนะคะและมีรถนะคะจำนวนมากมีการจัดแบ่งรถเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเรานะคะโดยเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า150คันเลยนะคะพร้อมด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีค่ะเป็นตัวการันตีได้เลยว่ารถทุกคันนะคะเราดูแลเป็นอย่างดีจนถึงส่งมอบถึงมือลูกค้าทุกท่านเลยนะคะครับผมค่ะนอกจากโชว์รูมเบนซ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดตามที่แจ้งไว้นะครับก็คือเรื่องบริการหลังการขายนะครับโดย Ben NK ของเรานะครับมีบริการหลังการขายที่ดีนะครับ Ben NK ของเรามี NK Service Center นะครับศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการลูกค้าพร้อมช่างนะครับมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันนะครับไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถเลยทีเดียวมั่นใจได้เลยว่านะครับออกรถกับ Benz NK นะครับมีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนครับถูกต้องค่ะและสำหรับวันนี้นะคะไลฟ์ของเราเนี่ยท่านผู้ชมต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถนะคะที่ได้รับความนิยมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยรถสวยสภาพดีเลขไมล์น้อยแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะใช่ครับในราคาแค่ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับ Mercedes-Benz E250 CDI ซีดานคันนี้นะครับมาด้วยสีบรอนซ์นะครับหรือว่า Iridium Silver นะครับสีภายในก็จะเป็นโทนสีบรอนซ์เหมือนกันนะครับจะมาด้วยสีคริสตัลเกรย์นะครับน้องนงเหน่งเป็นรถที่สวยงามมากๆเลยนะคะมีความหรูหราแล้วก็เรามาชมกันภายนอกเลยดีกว่าโดยเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบลายซี่นะคะด้วยตาดาวรอยให้ความรู้สึกคลาสสิกมากเลยใช่ครับที่บอกว่าคลาสสิกนะครับในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าเองนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยนี้เองนะครับรถ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆปี2018เนี่ยนะครับการดีไซน์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับในรุ่นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น E Class C Class หรือว่า S Class ด้วยรุ่นนี้จึงบอกได้เลยว่าขึ้นแท่นคลาสสิกเลยครับน้องหนิงถูกต้องค่ะและระบบไฟของเขานะคะเป็นระบบไฟอัจฉริยะเป็น LED Intelligent Light System นะคะที่ให้ความสว่างแล้วก็ความปลอดภัยสูงด้วยใช่ครับต้องบอกนะครับระบบอัจฉริยะของไฟตัว Intelligent Light System ตัวนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยนะครับสูงมากๆเลยนะครับค่ะเรามาดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่าล้อแม็กนะคะเป็นล้อ Multi Spokeขนาด17นิ้วนะคะคแล้วก็ด้านข้างเนี่ยรูปทรงนะคะเขาจะเป็นรูปทรงแบบซีดาน4ประตูนั่นเองจะมีความยาวเห็นได้ชัดเลยนะคะทำให้การนั่งของผู้โดยสารเนี่ยมีความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคสำหรับรถคันนี้ใช่ครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า E Class เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเป็นรองแค่ CLS และ S Class เท่านั้นเพราะฉะนั้นการบรรจุจำนวนผู้นั่งเนี่ยนะครับจึงเรียกได้ว่านั่งสบายแล้วก็ขนสัมภาระเนี่ยได้สบายเลยรถรุ่นนี้ก็ยังเป็นรถที่เป็นรถครอบครัวได้เลยรถครอบครัวใช่ครับไปออกงานเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของทางด้านท้ายเองนะครับไฟท้ายที่เป็นดีไซน์ของ E-Class W212 รุ่นนี้นะครับมีความสวยงามมากๆแล้วก็ล้ำสมัยมากๆนะครับการดีไซน์ต่างๆในส่วนของไฟท้ายที่ลากมาจนตัวกระโปรงหลังเนี่ยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็จะมีชื่อรุ่นติดอยู่ชัดเจนนะครับสำหรับ E250 CDI นะครับซึ่งตัว CDI เนี่ยครับเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องเครื่องยนต์ครับน้องหนุ่มนิ่งใช่ค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,143 cc กับแรงม้าสูงสุดที่204แรงม้านะคะให้อัตราการเร่งที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเขาเนี่ยทำได้สูงสุดอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรค่ะถือว่าคันนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันได้สูงสุดเลยทีเดียวนะคะใช่ครับขอย้ำใช่ครับผมขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 100% แบบ 100% แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ E-Class คันนี้และเครื่องยนต์บล็อกนี้นะคะจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในอย่างที่บอกนะครับตกแต่งด้วยสีออกโทนบรอนซ์นะครับหรือว่าโทนบรอนซ์เทานั่นเองซึ่งเป็นสีคริสตัลเกรย์นะครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยดูมีความโปร่งโล่งสบายมากๆนะคะสำหรับสีใช่ครับผมแล้วก็การดีไซน์นะครับออกแบบในรูปแบบ Mercedes-Benz ที่เป็น E-Class นะครับสวยงามมากๆนะครับคอนโซลกลางนะครับตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับ
จะเป็นรอบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ Audio 20นะครับคอนโซลกลางตัวเกียร์เองนะครับให้ความรู้สึกคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะครับมีตัว Sun Protection Package ด้วยนะครับม่านหลังด้านข้างเนี่ยนะครับจะเป็นตัวดึงมือนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้เลยนะครับโอเคสวยงามมากๆนะครับนอกจากนั้นในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับก็ยังสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับให้ความรู้สึกการขับขี่ที่เร้าใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 34,000 กิโลเท่านั้นเองครับน้องหนุ่งหนิงใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้เลขไมค์น้อยนะคะแล้วก็สภาพรถเนี่ยดีมากๆเลยด้วยใช่ครับที่สำคัญราคาล้านกลางๆเท่านั้นนะคะใช่ครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับ Mercedes-Benz E250 CDI คันนี้นะครับสวยงามมากๆครับค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีคำถามข้อสงสัยนะคะสามารถสแกน QR code นะคะที่เด้งอยู่ด้านมุมนี้ได้เลยใช่ครับสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz นะครับ E250 CDI Sedan คันนี้นะครับมาพร้อมสี Iridium Silver นะครับสีภายในเนี่ยนะครับจะเป็นสีคริสตัลเกรย์นะครับเลขไมล์อยู่แค่ 34,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาที่ Benz NK ตั้งไว้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,590,000 บาทเท่านั้นเองครับน้องนุ่งหนิงโอ้ถือว่าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับราคานี้นะคะได้ขับ E-Class คันนี้เลยใช่ครับผมค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่ @benz_nk นะคะใช่ครับสำหรับช่องทางการติดต่อของ Benz NK นะครับก็มีหลายช่องทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมไลฟ์ครั้งนี้ไม่ทันสามารถชมได้ย้อนหลังนะครับในช่องทาง YouTube ที่ Benz NK Channel ของเรานะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆชาว NK Live Report นะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวรถอัปเดตเข้าใหม่ทุกวันนะครับกด Subscribe หรือว่าติดตามได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและสามารถเข้ามาชมรถรุ่นอื่นๆอีกกว่า150คันนะครับที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา www.benznk.com ครับค่ะแล้วก็ขอฝากในส่วนของ IG แล้วก็ Twitter นะคะฝากกด follow กันด้วยค่ะที่ @benznk_official นะคะครับผมแล้วก็ที่ย้ำมาในทุกๆไลฟ์นะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ค่ะหนูกับพี่โจ้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวสำหรับคุณวันนี้หนึ่งรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะใช่ครับกดตอนนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับ